กระผมได้เสนอคำแปรยติและสงวนคำแปรยติไว้ในมาตรา4นะครับซึ่งกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยกรรมาธิการได้มีการแก้ไขในมาตรา4นะครับสมาชิกที่ไม่ได้แปรยติก็สามารถที่จะอภิปรายได้นะครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมได้แปรยติเอาไว้ปรับลดจากยอดเดิมนะครับที่สภาเรารับหลักการไปคือ 3.3 ล้านล้านกรรมาธิการไปแก้ไขยอดงบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ 3.286 ล้านล้านผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับท่านประธานครับผมเองปรับลดไว้ร้อยละ8นะครับถ้าคิดตามยอดเดิมก็จะอยู่ที่ 2.64 ล้านล้านแต่ถ้าคิดยอดใหม่ตามของกรรมาธิการเนี่ยจะเหลือ 2.62 ล้านล้านความหมายก็คือผมขออนุญาตปรับลดไป 262,000 ล้านเหตุผลที่ผมขอปรับลดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ปรับลดไปเพียง 31,000 ล้านเศษเนี่ยนะครับผมปรับลดไป 262,000 ล้านเอายอดของกรรมาธิการเลยเหตุผลที่สำคัญที่สุดครับอันที่1ครับข้อที่1คือเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วจะผมจะไม่ลงรายละเอียดมากคือการจัดเก็บรายได้สมาชิกพูดเยอะมากครับจากประมาณการ 2.67 ล้านล้านที่จะจัดเก็บได้นะครับเฉพาะรายได้เฉพาะการจัดเก็บเนี่ย GDP ที่เราคาดการไว้ในปี64เนี่ยบอกว่าจะโตร้อยละ5นะครับแต่คาดการ GDP ปี63เนี่ยติดลบร้อยละ8เพราะฉะนั้นก็โตลบ3โตลบ3คาดการณ์จะจัดเก็บได้ขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไตรมาส2เนี่ยลบ 12.2 ท่านประธานครับนั่นหมายว่า GDP ของปี63เนี่ยอย่างไรก็ลบมากกว่า8โอกาสที่ท่านจะจัดเก็บรายได้ 2.67 ล้านล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้กรรมาธิการบางท่านบอกต้องขาดดุลไปถึง 300,000 ล้านนะครับจากการจัดเก็บ 300,000 ล้านท่านประธานของผมเอาง่ายๆแค่ 2.6 แค่ 2.6 เหตุผลสำคัญครับหลังจากตุลาเข้าปีงบประมาณใหม่สิ่งที่ท่านพักหนี้ลดหนี้อะไรต่างๆไว้มีผลครับ SME ตายการจัดเก็บภาคท้องถิ่นจากกฎหมายภาษีใหม่เนี่ยนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่เนี่ยที่มีผลบังคับใช้เนี่ยที่กรรมการชุดนี้นะครับต้องชดเชยภาษีให้เป็น 10,000 ล้านเนี่ยนะครับจะจัดเก็บแทบไม่ได้เลยลดลงถึงร้อยละ70ถึง80นะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่รอบนอกนั่นคือการจัดเก็บเป็นไม่ได้ตามเป้านั่นคือผลงานที่1ครับที่จำเป็นต้องลดงบประมาณเรื่องที่2ครับการพิจารณางบประมาณของกรรมาธิการเนี่ยผมเข้าใจว่ากรรมาธิการคงให้ความสนใจมากแต่สิ่งที่ปรากฏจากกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับงบประมาณฉบับนี้ไม่ตอบโจทย์ของภาวะวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะภาวะหลังโควิดไม่มีตัวเลขเม็ดเงินงบประมาณใดๆเลยครับที่จะแสดงคำตอบว่าไปตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีครับกรรมาธิการเองถึงขั้นนี้ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่ากรรมาธิการเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะครับ ผมโทษกรรมาธิการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเสียงข้างมาก ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจตัวเม็ดเงินงบประมาณที่จะไปใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและโทษหลักกว่านั้นคือคนจัดทำงบประมาณครับคือสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณและตัวรัฐบาลเองคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับที่ขาดความสนใจใส่ใจทำรูปเร่งของงบประมาณออกมาไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเลยถ้าท่านประธานได้กรุณานะครับผมมีโอกาสดูเอกสารของสถาบันพระปกเกล้าเอกสารเชิงวิชาการนะครับเล่มนี้ครับวิเคราะห์งบประมาณเขาเสนอชัดเลยผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานสั้นๆ นะครับเขาเสนอแนะว่างบประมาณปี64นะครับควรจะคงเม็ดเงิน 3.3 ล้านล้านเอาไว้เหตุที่เขาให้เหตุผลว่าคง 3.3 เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ายิ่งปรับลดเงินออกมาเม็ดเงินที่ลดลงก็จะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจอันที่2ครับเขาบอกว่าต้องตอบสนองต่อเรื่องศักยภาพของด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะระยะสั้นเนี่ยนะครับอันนี้เขาให้ข้อเสนอแนะมาอย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่งบประมาณฉบับนี้นะครับ
กรรมธิการทำมาเนี่ยข้อเสนออันที่3ครับเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องคงเม็ดเงินลงทุนไว้20ร้อยละ20กรรมธิการไปปรับลดขณะนี้เม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ 19.76 นะครับกรรมธิการบางท่านได้ตอบพูดเรื่องนี้ชัดเจนก็ไม่ได้สัดส่วนเอาละผมไม่โทษนะครับว่าเป็นความผิดของกรรมธิการหรือไม่อย่างไรแต่โทษเชิงระบบทั้งหมดฝ่ายจัดทำงบประมาณจัดตั้งงบประมาณมาชอบด้วยพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา20ครับตั้งงบประมาณขาดดุลและวงเงินเม็ดลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ20ก็คือ 20.8 นั่นคือการตั้งแต่พอมาทำรูปเล่มหลังจากพี่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นเจตนารมณ์ของท่านเองเนี่ยฐานะท่านคุมเสียงข้างมากนะครับท่านไม่ได้สนใจเลยว่าเม็ดเงินลงทุนจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นหรือระยะกลางต่อไปเนี่ยตามข้อเสนอของสวรรค์ปก9อันนี้เป็นเหตุผลอันที่2ครับเหตุผลเรื่องที่3ท่านประธานครับการพิจารณาของกรรมการผมต่อเนื่องเป็นเหตุผลข้อที่3ก็คือว่า5กรรมการปรับลดเม็ดเงินมา 31,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆครับแน่นอนครับธรรมเนียมปฏิบัติเราให้หน่วยงานราชการนะครับส่งผ่านสำนักงบผ่านครม.เข้ามาสามารถขอใช้เม็ดเงินที่ปรับลดเป็นลักษณะงบเพิ่มเติมได้ซึ่งไม่มีการเขียนไว้ท่านนายครับตรงนี้ก็คงต้องพิจารณากันต่อไปว่ามันชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่มีการเขียนไว้แต่ประเพณีปฏิบัติเราถือกันมาตลอดอย่างนั้นกรรมธิการมีหน้าที่อนุมัติงบประมาณตามรายการที่เขาขอใช้มาผมทราบข่าวว่ารัฐบาลขอใช้มา 150,000 ล้านแต่ว่ากรรมการคืนไปแค่ 17,000 คืนงบเข้าไป 17,000 เท่านั้นเองครับ 17,000 เหลือ 14,000 ล้านก็คือตัดทิ้งเราใช้ภาษาก็คืนคลังก็คือไม่ต้องกู้หรือไม่ต้องจัดเก็บเพิ่มอันนั้นคือเหตุผลที่กรรมการทำก็ต้องถามว่าเราจะยึดถือธรรมเนียมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปเราจะได้ถือเป็นบรรทัดฐานเลยว่ากรรมการมีหน้าที่ไปปรับลดและโยนกลับถ้าคุณจะทำงบเพิ่มเติมมาคุณก็ไปตั้งงบมารายจ่ายเพิ่มเติมมาในกลางปีหรือก็ได้ทำหลักการเข้ามาใหม่ให้สภารับหลักการใหม่คุณจะไปให้สภารับหลักการแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนรายการเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าชอบรัฐธรรมนูญไหมชอบด้วยกฎหมายฉบับใดถ้าจะเอากันอย่างนั้นนะครับกรรมการชุดนี้ทำเป็นมาตรฐานนะครับจะทำต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยถ้าปรับไป 300,000 ล้านก็ตัดทิ้งเลยไม่ต้องแปลกลับต้องเป็นอย่างนั้นครับท่านนายครับเหตุผลสุดท้ายครับท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยภาพของการจัดงบประมาณของผู้จัดงบประมาณก็ดีนะครับครม.ก็ดีสำนักงบก็ดีและกรรมธิการก็ดีที่จะผ่านวาระ2วาระ3ไปเนี่ยมันบ่งถึงไม่มีความจริงใจในการที่จะใช้งบประมาณในการบริหารประเทศเลยกรรมการเสียงข้างมากก็ไปส่งเสริมนะครับไปส่งเสริมให้คณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ไม่มีความจริงใจไม่มีความใส่ใจในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองแม้แต่เม็ดเงินที่ท่านจะไปใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่ตอบโจทย์อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมต้องปรับลดเลยแล้วต่อเนื่องไปด้วยนะครับท่านประธานวิปผมบอกว่ามติจะเป็นยังไงเนี่ยขอดูวันสุดท้ายแต่เห็นภาพวันนี้ไม่ต้องขอดูวันสุดท้ายครับความไม่ใส่ใจไม่จริงใจละเลยซึ่งความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยงบประมาณฉบับนี้เนี่ยผมเห็นว่าไม่ควรผ่านให้เลยตั้งแต่วาระ2และวาระ3ฝากท่านประธานวิปพี่นาด้วยนะครับผมเรียกร้องเลยถ้าเป็นอย่างนี้อย่าได้ผ่านงบประมาณให้รัฐบาลชุดนี้นำไปใช้ในการแก้ปัญหากับประเทศชาติมันจะได้ส่งผลให้คนมีฝีมือคนใหม่คนที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังให้มาแก้ปัญหาประเทศชาติเขาจะได้กลับมาทำงานขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับต่อไปครับคุณสุทินคลังแสงครับครับท่านประธานที่เคารพ